สวัสดีค่ะทุกคนใครจะเชื่อว่านี่เป็นการมาเซ็นทรัลอยุธยาครั้งแรกนะคะทุกคนอยุธยามีเซ็นทรัลที่เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่นะคะตื่นเต้นนะโคตรขำอ่ะจริงๆแล้วมันเปิดมานานแล้วนะคะเปิดมาสักระยะใหญ่ๆละพอดีวันนี้มีธุระนะคะมาทำธุระที่นี่ก็เลยเข้ามานะคะเซ็นทรัลอยุธยาค่ะทุกคนก็คือก็ไม่เกินความคาดหมายที่เท่าไหร่นะตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นลักษณะเหมือนสูงกว่านี้ตึกสูงกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจว่าในอยุธยาเองเขาจะไม่ให้สร้างอะไรที่มันสูงมากเกินไปใช่ไหมอะไรประมาณนี้มั้งแล้วด้วยดีไซน์ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะสร้างให้มันเหมาะกับความเป็นอยุธยาหรือไงนี่แหละทุกคนเห็นป่ะอิฐเพียบเลยเห็นไหมประมาณเนี้ยนี่คือเซ็นทรัลอยุธยานะคะทุกคนเท่มากอะ เมื่อกี้ตอนก่อนจะเข้ามานะคะมีคนแซวบอกพี่จะไปเซ็นทรัลเหรอบอกใช่จะไปเซ็นทรัลก็ตกใจใหญ่เลยอ่ะตอนนี้ใจแบบมึงกันเหรอจะมาเซ็นทรัลแหมก็มาได้นะคะเดี๋ยวเห็นกันว่าถ้ากี้ไม่ได้มีธุระจริงๆก็คงไม่ได้มานะคะเพราะว่าเซ็นทรัลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเจ้าพรมนะคะทุกคนมันต้องออกมาข้างนอกนะคะถ้ามาสะดวกก็รถส่วนตัวมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกก็มันจะมีรถสาธารณะมานักลงนักเรียนก็มาเยอะแยะค่ะเห็นมากันตลอดนะคะแล้วก็ร้านค้าก็ครบคันน่ะนะคะค่อนข้างกว้างขวางที่นี่นะคะนี่ค่ะเซ็นทรัลอยุธยาค่ะเลิศมากอยุธยามีเซ็นทรัลตื่นเต้นโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในจุดของเราต่อดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องราวที่ต้องเข้าไปทำวันนี้กี้มาทำธุระนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็มาถึงตกใจอ่ะเอาเสร็จแล้วหรออะไรประมาณอย่างนี้นะคะมาทำธุระส่วนตัวนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในพระราชวังหลวงพระราชวังกุลาอยุธยากันต่อสำหรับที่เซ็นทรัลก็ลาไปเท่านี้อ๋อกี้ลืมบอกไปเราเข้าไปถ่ายเขาไม่ได้นะคะข้างในอ่ะเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าทำไมไม่พาเดินข้างในจะบ้าหรอมันเดินไม่ได้นะคะทุกคนและยิ่งกฎหมายใหม่ออกมาแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนในการที่คุณจะเข้าไปถ่ายข้างในตัวที่ไม่ไปขออนุญาตเขาแล้วก็ไปถ่ายเห็นหน้าคนเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ถ้ามีคนถามเมื่อกี้มึงมาเซ็นทรัลอยุธยายังมาแล้วนะห่ามากเลยจะเป็นการมาที่ผมว่ายังเดินไม่หน่ำใจเลยกี้บอกให้เลยนะทุกคนว่าเมื่อกี้แอบเห็นร้านเสื้อผ้าอีกร้านหนึ่งราคาโอเคนะคะราคาย่อมเยาแล้วก็แบบสวยๆเยอะสงสัยต้องมาบ่อยๆแล้วนะคะเซ็นทรัลอยุธยาแล้วเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ